ขอกันจังอะแป้งบาบาร่าเนี่ยขอกันจังซื้อมาให้ลองนะเป็นรุ่นนี้นะคะแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นนึงที่กล่องแบบคล้ายๆกันแต่เป็นสีม่วงอ่อนค่ะแม่ค้าที่ตลาดนัดว่าต่างกันยังไงแม่ค้าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็เลยถามเขาว่าอันไหนใหม่สุดเขาบอกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกมาใหม่กว่าอันนั้นก็เลยซื้อมานะคะตลับสวยบาบาร่านะฮะว่าเบอร์2ผิว2สีถึงผิวคล้ำนะคะแกะเปิดออกมาก็จะประมาณนี้เนาะพับมีที่สอดนิ้วให้ด้วยเนาะก็600กว่าบาทก็ต้องดีนิดนึงอะแหละแป้งมันแบบแห้งๆฝุ่นๆอย่างเงี้ยไม่รู้อะทานแล้วแบบมันเป็นคราบมากเลยอะพยายามเปลี่ยนแล้วนะมันก็เป็นแบบคราบๆมันเป็นตกๆอยู่ในร่องๆอะแต่สีก็นึกว่าจะวอกกว่านี้นะนึกว่าจะแบบหน้าโกกว่านี้แต่ก็ถือว่าก็ขาวกว่าผิวอยู่ดีอ่ะแต่ว่าเรื่องของความปกปิดอะไรง่ายแต่ว่าไม่รู้ดิมันเป็นที่ผิวเวตาหรือว่าเป็นที่อะไรอ่ะแต่เวลาลองแป้งยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นนะทาลงไปอย่างที่บอกคือมันตกเข้าไปในร่องแล้วมันก็แห้งๆแล้วมันก็กลางๆนิดนึงอ่ะแต่ถ้ามองไกลๆอ่ะมันก็ไม่เห็นแต่คือมันไม่งานละเอียดอ่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเป็นคราบคาบอ่ะมันเป็นแป้งๆอ่ะมันดูไม่เรียบเนียนกับผิวอ่ะมันเป็นแป้งๆอ่ะพอทาลงไปแล้วอ่ะจมูกตาจะรูขุ่นๆเยอะอย่างที่เห็นนะแต่ว่าเวลาลองแป้งยี่ห้ออื่นมันไม่ขนาดนี้นะแต่แป้งอันนี้มันแห้งๆกลางๆยังไงไม่รู้อ่ะมันก็ไม่ได้ดูเทาเป็นสีผิวที่ขาวกว่าคอหน้าดูผ่องกว่าคอแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สีมันเข้มกว่านี้หน่อยก็จะดีแต่คืออย่างน้อยมันก็ไม่ทาวเหรอวะแต่เนื้อแป้งมันแห้งๆฝุ่นๆผงเหือดๆยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสัก20นาทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีละกันว่าถ้าเกิดแบบเหมือนถ้าหน้ามีความมันเพิ่มขึ้นหรือว่าแบบช่ำๆอะไรเพิ่มขึ้นมันก็จะดีกว่านี้หรือเปล่าไอ้ความที่มันแห้งๆผาดๆมันจะดีขึ้นบ้างไม่รู้นะเดี๋ยวขออนุญาตฉีดสเปรย์ด้วยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกหน้าแบบแห้งเผือดมากเลยเพิ่มความชุ่มๆได้นานหนึ่งอีก20นาทีนะคะกลับมาแล้วปล่อยทิ้งไว้นิดนึงอ่ะมันความขาวมันน้อยมันวอกน้อยลงจากตอนแรกปะถ้าตามมองแบบมองด้วยตาตัวเองในกระจกเนี้ยหน้าดูน่าจะดูขาวกว่าคอนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นไม่แย่พูดตรงว่าไม่แย่คือดีกว่าตอนทาตอนแรกเยอะเลยส่วนตะมูกก็ยังเป็นคราบอยู่ว้าวบอกมาเถิกเลยงานนี้เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นคราบได้ขนาดนี้ไม่ค่อยทาแป้งอะไรเป็นคราบได้ขนาดนี้เลยนะตัวที่ผิวไอ้ตาไม่เข้ากับแป้งเขาหรือเปล่านะก็ไม่รู้แต่ถ้าใครใช้ดีไม่ดียังไงก็มาแชร์กันละกันนะมาคอมเมนต์บอกแต่ตาทาให้ดูแล้วมันประมาณนี้แต่เรื่องสีเนี่ยตาแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะตาคิดว่ามันจะขาวกว่านี้คิดว่ามันจะวอกกว่านี้แต่ก็โอเคนะเนาะดูแบบไม่แย่วันนี้ไปแลนด์เนาะแค่นี้แหละมาแบบยังงงๆยังสรุปไม่ค่อยได้ว่าคือมันแป้งมันไม่ดีหรือว่ามันเป็นที่หน้าเราหรือว่าหน้าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนะว่าลองแป้งอื่นมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้มันนั่นแหละเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาไปอภิปรายกันเอาเองวันนี้ไปละบ๊ายบาย